Podcast Review รายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่อThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับพอดแคสต์รีวิววันจันทร์นี้นะคะพบกับดิฉันอัยดาสมศรีค่ะผมจิตรินเมฆเหลืองครับทุกท่านสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาแบบนี้นะคะรวมไปถึงเวลา20นาฬิกาด้วยที่เราจะนำเอาเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับพอดแคสต์รีวิวเนี่ยมาแนะนำให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามเนาะอ๋อใช่แล้วครับพี่แล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราไทย PBS Podcast ได้นะครับทางทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook ค่ะ Instagram Twitter ค่ะแล้วก็ช่องทางพอดแคสต์อื่นๆนะครับที่ทุกคนรับฟังได้เลยครับผมค่ะก็สามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปได้เลยเนาะใช่แล้ว PBS Podcast นะคะก็จะติดตามได้นะคะคุณผู้ฟังและตอนนี้สามารถดูไลฟ์สดๆของเราได้ผ่านทางแฟนเพจไทย PBS Fan รวมไปถึงไทย PBS Podcast ด้วยค่ะครับสำหรับวันนี้หลากหลายรายการเลยทีเดียวที่เรานำมาเล่าเนาะใช่แล้วมีรายการที่น่าสนใจยิ่งเฉพาะช่วงนี้เรื่องของสุขภาพเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีฝนตกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนใช่นะคะไวรัส1ก็คือ RSV ซึ่งน่าเป็นห่วงมากๆหลายคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นไข้หวัดหรือเปล่าจริงๆมันหนักกว่าไข้หวัดนะคะคุณผู้ชมดังนั้นก็ต้องระมัดระวังวันนี้เราจะมาทำความรู้จักโรคนี้ให้มากขึ้นค่ะได้ยินว่าคล้ายไข้หวัดธรรมดาเลยเนาะพี่ใช่แต่ว่ารุนแรงกว่าน่ากลัวเนาะค่ะสำหรับประเด็นต่อไป Scientech Scientech ครับน่าจะเข้ากับหลายๆคนในยุคนี้เลยกับเรื่อง Multitasking ครับทำงานอย่างไรทำงานพร้อมกันอย่างไรจัดการได้อย่างไรโอ้โหหลายคนนี่มีทักษะ Multitasking เนาะพี่ใช่แต่ไม่รู้ว่าจะบริหารจัดการมันได้ยังไงก็ต้องลองฟัง Scientech ตอนนี้เลยค่ะแล้วก็เดินเล่าเอาเรื่องสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาไปท่องเที่ยวที่ประเทศฟินแลนด์ฟินแลนด์เนี่ยนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องการศึกษาแล้วเขายังขึ้นชื่อเรื่องธรรมชาติที่สวยงามอีกด้วยนะคะควันนี้สวงจะพาไปติดตามดูว่าที่นั่นมีความน่าสนใจอย่างไรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินั่นเองค่ะครับแล้วก็รายการต่อไปนะครับเป็นห้องสมุดหลังไมค์ครับวันนี้จะพาไปท่องดินแดนมหัศจรรย์ครับพี่กับพ่อมดออสเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าพ่อมดออสเนี่ยจะมหัศจรรย์แค่ไหนติดตามได้ในห้องสมุดหลังไมค์เลยค่ะสำหรับพอดแคสต์อินเทอร์วิวนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณณัฐาโกมลวาทินครับเราจะไปติดตามกับรายการห้องเรียนโลกนั่นเองนะคะที่จะไปฟังประสบการณ์การศึกษาต่อในต่างประเทศว่าคุณณัฐาเนี่ยมีการใช้ชีวิตอย่างไรเรียนอะไรแล้วก็บรรยากาศการเรียนเนี่ยของที่นู่นเนี่ยเป็นอย่างไรติดตามในช่วงพอดแคสต์อินเทอร์วิววันนี้ค่ะครับสำหรับช่วงแรกนี้นะคะอย่างที่เราบอกไปว่าเราจะพามาติดตามโรคที่ตอนนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างช่วงฤดูฝนที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวนะ RSV ก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่เราต้องระมัดระวังยิ่งโดยเฉพาะกับเด็กๆนะคะครับเด็กที่มีความเสี่ยงตั้งแต่1ขวบเนี่ยเป็นต้นไปจนถึง3ขวบ
เด็กเล็กใช่เป็นเด็กเล็กรวมไปถึงเด็กๆน้องๆที่เป็นวัยแรกเกิดเด็กทารกอย่างนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันสำหรับ RSV เพราะว่าโรคนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับโรคไข้หวัดครับหลายคนเนี่ยไม่ระมัดระวังจะเข้าใจผิดได้ว่าเอ้ยเป็นหวัดธรรมดาหรือเปล่าเดี๋ยวกินยาก็หายใช่แต่ว่าพอไปตรวจแล้วเนี่ยพบว่าเป็น RSV ซึ่งมันจะมีอาการหนักกว่าการเป็นโรคไข้หวัดธรรมดานะคะซึ่ง RSV เนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่มียารักษาโรคที่เป็นเฉพาะทางนะคะก็คือต้องรักษาตามอาการใช่ต้องประคับประคองกันไปว่าเด็กๆมีอาการอย่างไรซึ่งอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้นยังมีผู้สูงอายุด้วยที่เสี่ยงจะเป็นโรคนี้แต่จริงๆไม่ใช่แค่2กลุ่มนี้เท่านั้นครับคนทั่วไปก็สามารถเป็นได้ถ้าหากไม่ระมัดระวังนะคะเพราะว่าเชื้อไวรัส RSV เนี่ยจะเป็นเชื้อไวรัสที่ไปทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างนะคะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับโรคนี้ดังนั้นเราไปทำความรู้จักและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้มากยิ่งขึ้นไปฟังจากรายการโรงหมอค่ะจริงๆ RSV นี่มันเป็นไวรัสนะครับที่เป็นไวรัสเกี่ยวกับกลุ่มที่เป็นไวรัสหวัดนะฮะทีนี้หากเราย้อนกลับไปดูเรื่องของเบสิกพื้นฐานของพวกไวรัสหวัดเนี่ยจริงๆไวรัสเนี่ยประมาณเกือบ200กว่าชนิดนะครับที่ทำให้เกิดอาการของไข้หวัดได้ทั้งในเด็กแล้วก็ในผู้ใหญ่แต่มันก็จะมีไวรัสตัวที่ระบาดบ่อยๆอยู่สัก 2-3 ตัวระหว่างปีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไวรัสไข้หวัดใหญ่ไวรัส RSV หรือเท้าปากหรือแตงไส้หน้านะครับก็แต่ละตัวเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีอาการของโรคแตกต่างกันแล้วก็มีช่วงเวลาที่ระบาดเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปซึ่ง RSV ที่ระบาดอยู่ตอนนี้เนี่ยปกติมาช่วงนี้เลยครับก็คือช่วงปลายฝนต้นหนาวของทุกปีนะครับแล้วก็ระบาดเนี่ยกลุ่มเสี่ยงก็จะระบาดในเด็กเล็กนะครับอาการทั่วๆไปก็จะเหมือนไข้หวัดเลยเพียงแต่มันมาทีนึงมันเหมือนมาปุ๊บเหมือนพายุอ่ะมาปุ๊บก็วืบเป็นกันไปหมดเลยแล้วก็จากนั้นมันก็จะค่อยๆลดลงหลังจากผ่านช่วงหน้าหนาวไปทีนี้เวลาตอนช่วงติดนี่มันก็สัมพันธ์กับการเปิดเทอมของเด็กนักเรียนด้วยครับอย่างเช่นปีนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าตอนต้นปีเนี่ยโรคระบาดทางการติดเชื้อทางเดินหายใจเนี่ยแทบไม่มีระบาดเลยเนื่องจากคนไทยตั้งกาดไว้สูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินร้อนช้อนกลางล้างมือรักษาระยะห่างแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยนะครับโดยเฉพาะอันที่ช่วยป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือการใส่หน้ากากอนามัยกับการล้างมือบ่อยๆอันนี้สำคัญมากๆแล้วก็เรามีการปิดโรงเรียนใช่ไหมครับในช่วงนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคต่างๆหายเกลี้ยงหมดเลยแต่หลังจากวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาที่รัฐบาลเริ่มบอกว่าโรงเรียนเริ่มเปิดทำการได้เนี่ยจากนั้นแหละฮะไวรัสหวัดก็จะเริ่มมีการติดมากขึ้นและอันที่ติดมากขึ้นอย่างชัดเจนนะครับและมีการศึกษาชัดเจนในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือ RSV เพิ่มขึ้นจนกระทั่งพีคไปเมื่อประมาณสักตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับเพราะว่าในปัญหาของ RSV เนี่ยคือมักจะติดในเด็กเล็กและเด็กเล็กเนี่ยยิ่งเล็กอาการก็จะยิ่งมากค่ะก็เป็นอาการของโรคแล้วก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเนาะที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะถ้าหากถามว่าวิธีการป้องกันโรค RSV ทำได้อย่างไรถ้าเรารู้ว่าวิธีการตั้งการรับมือกับโควิดทำยังไงวิธีการเดียวกันเลยใช่นะคะมันใส่หน้ากากอนามัยใช่แล้วล้างมือบ่อยๆสะอาดแล้วก็เด็กๆถ้าเกิดมีอาการไม่สบายเนี่ยก็คือให้แยกทันทีไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วก็ไปพบแพทย์ทันทีนี่จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะสำหรับน้องๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่อยากจะให้เด็กๆเนี่ยเขารู้วิธีการรับมือกับโรค RSV นี้มากขึ้นสามารถติดตามกับรายการเด็กรู้สู้ภัยได้ด้วยนะคะเพราะว่าเด็กรู้สู้ภัยเนี่ยเขาก็พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันนะคะว่าจะมีวิธีการรับมืออย่างไรเพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยแค่คุณพ่อคุณแม่จะรับมือแล้วก็ดูแลลูกๆอย่างเดียวไม่ได้เด็กๆเองก็ต้องรู้จักด้วยนะว่าทำอย่างไรนะคะอันนี้คือทายินรายการตัวเองถูกต้อง เราก็ต้องโฆษณาให้ทุกๆรายการนะคะครับผมค่ะสำหรับรายการโรงหมอ7วัน7โรควันนี้มีอะไรให้ได้ติดตามกันบ้างนะคะวันจันทร์น่าสนใจเลยทีเดียวหลายคนชอบเลยครับใช่กินบุฟเฟ่หรือว่าไปกินโต๊ะจีนอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่ากลุ่ม NCD อันนี้น่าสนใจนะคะหลายคนชอบกินบุฟเฟ่ไม่รู้ว่าจะเกิดโรคอะไรกับตัวเองบ้างติดตามกันได้ค่ะครับโหวันพฤหัสก็น่าสนใจนะครับพี่ค่ะทำอย่างไ
เมื่อต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเหมาะกับซิงเกิลมัมเลยค่ะใครที่เป็นซิงเกิลมัมลองฟังดูเนาะหลายคนอาจจะจัดการได้แหละแต่หลายคนเอ๊ะฉันจะทำยังไงดีอย่างเงี้ยนะคะสามารถที่จะติดตามกันได้รวมไปถึงวันเสาร์ค่ะสัญญาณเตือนฆ่าตัวตายอันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนที่เราต้องระมัดระวังหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่ามีภาวะบางอย่างที่อาจจะหดหู่กับตัวเองจนถึงขั้นจะไปฆ่าตัวตายเราก็ต้องติดตามกันนะคะ7วัน7โรคค่ะติดตามกับรายการโรงหมอได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 10:30 นนั่นเองค่ะต่อกันที่รายการต่อไป Science Tech น่าสนใจมากครับพี่พูดถึงการมีทักษะหลายๆอย่างในการทำงานนะใช่แล้วทักษะหลายอย่างและทำหลายอย่างพร้อมกันด้วยครับพี่ค่ะพี่หมิวเคยได้ยินคำว่า multitasking มั้ยทุกวันนี้ต้องได้ฟังได้คุ้นหูกันบ้างแหละเพราะว่าในการทำงานเนี่ยมันต้องมีการทำหลายๆอย่างพร้อมกันเราจะมีทักษะอย่างเดียวไม่ได้และในการแข่งขันที่เรียกได้ว่าตลาดแรงงานเนี่ยมันต้องมีหลายๆอย่างที่จะไปทำงานยิ่งเรามีทักษะมากและยิ่งทำได้หลายอย่างพร้อมกันบริษัทหรือว่าองค์กรใหญ่ๆก็อยากจะเลือกเรามากขึ้นเนาะพี่มันก็เลยทำให้คนเราเนี่ยต้องพยายามทำให้ได้หลายๆอย่างพร้อมกันแต่ทีนี้พอเวลาเราทำหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับมันทำให้เราแบ่งโฟกัสแบ่งเนื้อที่ในสมองของเราให้กับหลายๆอย่างเนาะหูฟังอย่างนึงมือทำอย่างนึงมันก็อาจจะทำให้สมาธิมันลดลงใช่เพราะว่าครับพี่หมิวเองก็เป็นเหมือนกันนะอ้าวเหรอพวกเราเนี่ยแหละพวกเราเนี่ยแหละใช่เราทำหลายๆอย่างพร้อมกันบางทีเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะการทำแบบนี้เนี่ยประสิทธิภาพการทำงานมันลดลงไปหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่สามารถโฟกัสหรือว่าทำอะไรแบบสุดๆได้เลยสักอย่างใช่พี่แล้วในรายการ Science Tech เนี่ยพี่ยีนนะครับจะไปคุยกับอาจารย์พงศกรสายเพชรนะครับเกี่ยวกับการจัดการ multitasking ของตัวเองนี่แหละครับว่าอย่างไรถึงจะเหมาะสมอย่างไรถึงจะทำให้ multitasking มีประสิทธิภาพมากที่สุดลองไปรับฟังตัวอย่างกันได้เลยครับสิ่งต่างๆพร้อมกันเนี่ยจริงๆแล้วสมองเรามันไม่ได้ทำพร้อมกันนะครับคือคล้ายๆว่ามันค่อยๆเปลี่ยนไปทำงานทีละอย่างแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนกลับไปกลับมานะเพราะฉะนั้นไอ้การทำอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้ประสิทธิภาพต่างๆมันลดลงครับความสามารถในการทำงานสองอย่างพร้อมๆกันเนี่ยมันขึ้นกับว่างานเป็นงานอะไรด้วยคือถ้าสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่แบบเคยชินแล้วก็ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากเนี่ยมันก็อาจจะทำได้ถ้าเป็นงานซึ่งต้องใช้ความคิดและความจำแล้วก็สมาธิเยอะๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเขียนโปรแกรมหรือเขียนหนังสือหรือเขียนบทความเขียนนิยายเนี่ยปรากฏว่าปัญหาสำคัญคือมันต้องมีเวลาเป็นบล็อกใหญ่ๆนานๆเป็นชั่วโมงกว่าที่สมองจะทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงๆในการในงานพวกนี้นะครับจริงๆมันมีศัพท์เขาเรียกว่า in the zone อะไรเงี้ยอยู่ในโซนคือคิดสมองแล่นแล้วก็ทุกอย่างมันทำงานได้ดีมากตอนนี้ขณะที่ทำงานอย่างราบรื่นแบบนี้แล้วอยู่มีโทรศัพท์มาปี้เรียกไปแล้วหลุดไปแล้วมันต้องใช้เวลาอีกนาน15นาทีกว่าจะบิ้วกลับมาใหม่ได้เหมือนแบบจุดเครื่องที่มันติดใช่ไหมครับอาจารย์แบบว่าเครื่องมันติดแล้วเหมือนมีใครมาสกัดแล้วแบบต้องสตาร์ทเครื่องใหม่ใช่เลยครับนั่นเลยครับนั่นคืองานที่ต้องใช้สมาธิครับงานที่มีชิ้นส่วนเยอะแยะเยอะๆเนี่ยที่ต้องมาเชื่อมโยงกันเนี่ยไอ้พวกนี้จะมีปัญหามากค่ะก็เป็นวิธีการจัดการใช่ครับว่าสามารถทำได้อย่างไรถ้าเกิดเราจะต้องทำหลายๆอย่างพร้อมกันเนอะผมเนี่ยต้องเอาไปติดตามทำเองบ้างแล้วใช่ไหมใช่เราเนี่ยทำงานหลายอย่างนะคะไม่รู้ว่าวิธีการจัดการเนี่ยทำอย่างไรถึงจะให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดดังนั้นใครที่ทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องลองไปฟังนะคะว่าเราสามารถที่จะใช้หรือว่าจัดการกับมันอย่างไรได้บ้างครับผมติดตามฟัง Science Tech ตอนนี้ได้เลยนะครับในวันอังคารที่24พฤศจิกายนครับค่ะตอนนี้นะคะก็มีคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมผ่านทางแฟนเพจไทย PBS Fan นะคะก็ทักทายแต่ละท่านก่อนนะคะตอนนี้ก็มีคุณเบิร์ดโรนะคะที่เข้ามาทักทายเราตั้งแต่เริ่มรายการเลยก็สวัสดีนะคะแล้วก็มีคุณวัจนาด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีครับนะคะสวัสดีทุกคนครับค่ะคุณดวงกมลสวนทองเข้ามาดูแล้วค่ะแล้วก็มีคุณชิวนันท์สนศรีที่กำลังรับชมอยู่ณขณะนี้ด้วยมีคุณพาโชคมั่งทองที่บอกว่าสาธุสาธุก็มีทักทายเข้ามานะคะใครที่รับชมเราอยู่ตอนนี้นะคะหลายคนอาจจะเอ๊ะรายการอะไรพูดถึงอะไรกันอยู่ตอนนี้นะคะเรากำลังแนะนำรายการที่เรียกว่าพอดแคสต์นั่นเอง
ที่ติดตามได้ผ่านทางไทย PBS Podcast ค่ะเราเอามาเล่าให้ฟังว่ารายการของเรามีอะไรน่าติดตามใครที่อยากจะฟังแบบสื่อเสียงเนาะที่ไม่ใช่แค่ YouTube หรือว่าฟังผ่านหน้าจอทีวีเนี่ยสื่อเสียงก็เป็นอีกสื่อนึงที่น่าสนใจก็เอามาให้ได้ฟังกันว่ามีรายการอะไรบ้างที่ไทย PBS ของเรากำลังทำอยู่นั่นเองค่ะครับผมพอพูดถึงรายการเนี่ยตอนช่วงนี้โควิดไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้เราลองไปท่องเที่ยวแบบผ่านเสียงผ่านเสียงดีกว่านะเพราะว่าวันนี้ค่ะรายการเดินเล่าเอาเรื่องนะคะสวงสิทธิสมานแล้วก็ดิฉันอัยดาสมศรีซึ่งเป็นผู้ร่วมจัดรายการครับผมจะพาไปท่องเที่ยวที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะฟินแลนด์ใช่ฟินแลนด์ที่นี่ถ้าหากพูดถึงฟินแลนด์ป๊อปคิดถึงอะไรบ้างโอ้โหคิดถึงการศึกษาเลยครับสัปดาห์ที่แล้วในพอดแคสต์รีวิวก็พูดถึงฟินแลนด์ครับใช่แล้วหลายๆคนอาจจะคิดถึงระบบการศึกษาของที่นี่ที่เรียกว่าดีเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้เนาะแต่ถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวที่นี่เรื่องของธรรมชาติก็ขึ้นชื่อไม่แพ้กับประเทศอื่นๆเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขายังคงความเป็นธรรมชาติไว้สูงมากครับถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองหนาวที่เรียกว่าพอถึงฤดูของเขาเนี่ยก็จะหนาวมากหนาวนานนะคะแต่ว่าธรรมชาติของเขาเนี่ยสวยมากๆเลยสวงไปเที่ยวที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะพาไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติของที่นี่เวลาที่เราขึ้นภูปีนผาถ้าที่เมืองไทยอาจจะเริ่มสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเนาะแบบมีอะไรขายข้างบนนั้นใช่มีหมูกระทะมีหมูกระทะให้กินอันนี้ถ้าพูดถึงที่ประเทศไทยนะครับผมแต่ถ้าไปที่ฟินแลนด์คุณฟินแลนด์เนี่ยแทบจะไม่ต้องซื้ออะไรเลยคือยังไงครับพี่ก็คือสามารถที่จะเก็บผลไม้เก็บตามทางตามทางสามารถทานได้เลยเจอสัตว์นี่ล่าได้เลยหรือเปล่าอันนั้นก็ไม่ถึงขั้นนั้นคุณอันนั้นอาจจะต้องเว้นไว้เนาะแต่ว่าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้สามารถที่จะเดินป่าแล้วเก็บกินได้เลยแต่บ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีบรรยากาศแบบนี้เนาะแล้วก็ไปเจอกวางเรนเดียร์ด้วยนะคะเราลองไปฟังประสบการณ์การเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศฟินแลนด์กันค่ะว่าธรรมชาติของเขาเป็นอย่างไรลองไปฟังกันค่ะเมืองที่ผมจะไปเนี่ยมันคือเมืองที่ชื่อว่าคูซาโม่ค่ะคูซาโม่เนี่ยถือว่าอยู่ในเขตลับแลนแล้วลับแลนเนี่ยถือว่าเป็นภาคเหนือของประเทศฟินแลนด์นะฮะค่ะคูซาโม่เนี่ยผมไปเที่ยวในอุทยานแห่งชาติชื่ออัลลันกาเนชั่นแนลพาร์คแล้วก็อุทยานรูก้านะฮะในเขตลับแลนถือว่าเป็นไฮไลท์ของทริปนี้ฮะเพราะว่าผมไปเดินป่าไปเดินเทรลแล้วก็แคมปิ้งอยู่ในป่าประมาณ2คืนถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะประทับใจนะฮะไปคนเดียวเลยใช่ไหมคะหลังจากที่จากบ้านนะบุ๋มมาแล้วก็คือเดินทางคนเดียวใช่ครับค่ะเรื่องไฮไลท์ของทริปอะนะฮะอย่างที่ผมบอกไปก็คือได้แคมปิ้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติอัลลันกะค่ะเราก็เดินไปทั่วเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีข้อสังเกตที่ดีอย่างนึงตรงที่ว่าในป่าแห่งหนึ่งเนี่ยมันมีเส้นทางเดินเทรลหลายเส้นทางมากในแต่ละเส้นทางเนี่ยถ้าดูในแผนที่มันก็จะเป็นสีต่างๆเช่นทางเดิน A เป็นสีเขียวทางเดิน B เป็นสีเหลืองทางเดิน C เป็นสีม่วงผมเนี่ยเลือกที่จะเดินทางเดิน A สีเขียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินเข้าไปในป่าเนี่ยสังเกตดูตามต้นไม้เขาจะป้ายสีเขียวเอาไว้เราเดินเห็นต้นไม้ต้นสีเขียวต้นนี้แสดงว่าเรายังอยู่ในทางแล้วเราก็มองหาต้นไม้ต้นสีเขียวต้นต่อไปที่ป้ายสีเขียวไว้แล้วก็เดินไปตรงนั้นเดินอยู่ในต้นไม้สีเขียวเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะสามารถวนกลับมาที่เดิมได้เป็นการบอกทางที่ไม่ต้องใช้ป้ายเลยแต่ใช้สัญลักษณ์สีแทนใช่ไหมคะใช่ครับว้าวตามทางเนี่ยในแผนที่เราก็จะได้เห็นว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วโดยที่ไม่ต้องใช้ Google Map เลยนะ มันก็จะมีจุดมาร์คบอกว่าตรงไหนเนี่ยสามารถตั้งแคมป์ได้ซึ่งจุดที่ตั้งแคมป์เนี่ยมันก็สะดวกมากเขาก็จะมีฟืนวางไว้ให้เราก็แค่ต้องเอาขวานไปสับฟืนให้มันเล็กลงแล้วก็มาจุดมาก่อกองไฟเองเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องไปตัดต้นไม้แถวนั้นเพื่อที่มากางฟืนซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาที่ไปเที่ยวแล้วเราต้องเบียดเบียนธรรมชาติอะไรเงี้ยทางอุทยานเขาจะมีบริการเอาฟืนมาวางไว้กองไว้ตามจุดต่างๆนะคะฟังดูดีนะพี่ใช่
พราะว่าฟินแลนด์เนี่ยถ้าป๊อปฟังอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ถึงการที่เขาพยายามที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุดไม่เบียดเบียนธรรมชาติใช่แล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยเขาจะไม่พยายามไปเปลี่ยนแปลงหรือว่าเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอยู่ยังไงให้อยู่อย่างนั้นใช่เห็นไหมวิธีการเดินป่าของเขาเส้นทางธรรมชาติที่จะเดินไปเขาก็ใช้วิธีการแค่ป้ายสีโดยที่ไม่ต้องทำป้ายบอกทางเลยเพื่อที่จะต้องมาตอกใส่ต้นไม้หรือว่าต้องมาเอาอะไรใส่ป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าฟินแลนด์เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาสมดุลหรือว่าสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมต่างๆของเขานะคะหลายๆนโยบายก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะสำหรับฟินแลนด์เนี่ยยังไม่จบแค่นี้ค่ะเพราะว่าในเทปถัดไปของเดินเล่าเอาเรื่องเนี่ยนะคะเราจะพาไปติดตามว่าฟินแลนด์เนี่ยเขามีนโยบายในการจัดการเมืองของเขายังไงบ้างโอ้เป็นฟินแลนด์สองเทปเลยใช่ว้าวนอกจากไปท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเราจะไปฟังมุมมองนะคะที่ได้แลกเปลี่ยนกับคนที่อาศัยอยู่ที่ฟินแลนด์ว่าประเทศเขามีวิธีการจัดการยังไงเพราะว่าคุยกับส่วนแล้วเนี่ยน่าสนใจหลายๆนโยบายของเขาน่าแปลกใจเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวลองติดตามกันดูแล้วจะเอามาให้คุณผู้ฟังได้ลองฟังกันนะคะว่ามีอะไรที่เป็นไฮไลท์บ้างนะครับผมค่ะอ่ะลองติดตามตอนนี้คุณธรณินเข้ามาทักทายเราด้วยสวัสดีครับคุณธรณินครับถึงแม้ว่าจะไม่อยู่แต่ว่าก็เข้ามาทักทายวันนี้ก็เลยกลายเป็นน้องป๊อปนะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ของไทย PBS Podcast เนี่ยแหละมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะปกติ Podcast Review จะอยู่หลังไมค์ครับใช่จะอยู่ข้างหลังเป็นเบื้องหลังให้แต่วันนี้มาอยู่เป็นเบื้องหน้าตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปฟังพอดแคสต์รีวิวเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเสียงที่อยู่ในรายการห้องสมุดหลังไมค์นะใช่ไหมอย่างวันนี้ห้องสมุดหลังไมค์ก็มีรายการมีเรื่องมาให้ได้ติดตามกันด้วยครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงฟินแลนด์เนาะมาจากยุโรปวันนี้เรามาติดตามนวนิยายชื่อดังของอเมริกากับเรื่องพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสนะครับ The Wizard of Ozหลายๆคนนี่อาจจะสับสนกันระหว่าง The Wizard of Oz กับ Alice in Wonderland นะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันก็คล้ายๆกันมีเด็กผู้หญิงเป็นตัวดำเนินเรื่องเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าให้จำง่ายๆคือ The Wizard of Oz เนี่ยก็คือหุ่นไล่กาหุ่นกระบอกแล้วก็สิงโตนางเอกชื่อโดโรธีส่วน Alice นี่ก็นางเอกชื่อ Alice นะครับก็เป็นเกี่ยวกับนวนิยายชื่อดังของอเมริกานะครับของแอลแฟรงค์บรมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าหนูน้อยโดโรธีเนี่ยอยู่ดีๆก็เกิดพายุไซโครนพัดไปสู่ดินแดนมหัศจรรย์แล้วหนูน้อยจะกลับบ้านยังไงก็ลองต้องไปติดตามกันได้นะครับใน The Wizard of Oz พ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสครับวันนี้เรามีตัวอย่างเล็กๆช่วงหนึ่งมาให้ฟังกันเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับผมถ้าอย่างนั้นบ้านของท่านก็ข้าเองก็เหมือนกันนั่นแหละดูสินั่นไงเท้าทั้งสองยังโผล่ออกมาจากใต้ขอนไม้เลยหญิงแก่ร่างเล็กชี้ไปที่มุมบ้านโดโรธีวิ่งเข้าไปดูแล้วก็ร้องขึ้นอย่างตกใจนั่นไงจริงด้วยบริเวณมุมคานใหญ่ใต้บ้านมีเท้าทั้งสองโผล่ออกมาเท้าทั้งสองนั้นสวมรองเท้าเงินปลายแหลมเอาไว้ตายแล้วตายแล้วบ้านคงจะตกลงมาทับเธอแน่ๆแล้วเราจะทำอย่างไรกันดีไม่มีอะไรที่ต้องทำหรอกหญิงร่างเล็กกล่าวอย่างใจเย็นแต่ว่าเธอเป็นใครกันน่ะนางเป็นแม่มดชั่วร้ายแห่งทิศตะวันออกอย่างที่ฉันบอกไงนางจับพวกมันช์กินทั้งหมดมาพันธนาการไว้หลายปีแล้วก็บังคับให้เป็นทาสทั้งกลางคืนกลางวันบัดนี้พวกเขาเป็นอิสระกันหมดแล้วแล้วก็เป็นหนี้บุญคุณท่านที่ได้ช่วยเหลือแล้วพวกมันชกินเป็นใครกันพวกนี้ก็คือผู้คนที่อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งทิศตะวันออกที่แม่มดชั่วร้ายเคยปกครองอยู่ถ้าอย่างนั้นบ้านของท่านค
ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการห้องสมุดหลังใหม่ซึ่งสามารถติดตามกันต่อได้นะคะผ่านทางไทย PBS Podcast นั่นเองค่ะครับอ่ะสำหรับพอดแคสต์อินเทอร์วิววันนี้นะคะจะพาไปติดตามรายการห้องเรียนโรคนั่นเองนะคะซึ่งเราจะไปดูมุมมองการศึกษาในต่างประเทศของคนไทยที่ไปศึกษาต่อที่นู่นนะคะว่าเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้คุณธรณินเทพวงศ์ค่ะจะพาไปพูดคุยกับพี่เต๋าณัฐากมลวาทินนะคะผู้ประกาศข่าวของไทย PBS นั่นเองค่ะจากการที่ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเป็นอย่างไรบ้างใช้ชีวิตอย่างไรและมีข้อคิดอะไรมาฝากบ้างไปติดตามกับรายการห้องเรียนโลกค่ะพอดคาสต์อินเตอร์วิวพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องราวสบายๆจากรายการห้องเรียนโลกกันบ้างนะครับรายการที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตการเรียนต่อในต่างประเทศจากประสบการณ์ของคนไทยที่ได้ไปใช้ชีวิตจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเลยนะครับหนึ่งในนั้นคือคุณณัฐากมลวาทินครับได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอังกฤษอยู่ที่กรุงลอนดอนนะครับวันนี้มาคุยเบื้องลึกเบื้องหลังกับประสบการณ์ของคุณณัฐากันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณยินค่ะวันนี้มาบรรยากาศในแนวขอเรียกพี่เต๋าแล้วกันได้เลย ถ้ามีโอกาสกลับไปอังกฤษอีกครั้งนึงครับหลังจากผ่านโควิด19ไปแล้วนะครับสิ่งแรกที่อยากทำอยากไปทำอะไรบ้างครับโอ้อยากไปมากเลยคิดถึงอะไรหลายๆอย่างที่กรุงลอนดอนนะคะ คิดถึงสวนสาธารณะใหญ่ๆไฮพาร์คแล้วก็สวนเล็กๆตามชุมชนต่างๆคิดถึงร้านขายหนังสือคิดถึงบรรยากาศพิพิธภัณฑ์มิวเซียมต่างๆเป็นกิจกรรมที่ชอบทำมากแค่ได้เดินเล่นในกรุงลอนดอนนี่ก็มีความสุขแล้วค่ะ คิดถึงหลายๆอย่างคุณณัฐาได้ไปเรียนต่อในด้านไหนนะครับผมค่ะปริญญาโทนะคะด้านสังคมวิทยา sociology ปริญญาเอกด้าน gender studies หรือว่าในไทยก็จะเรียกว่าสตรีศึกษาแต่ว่าจริงๆก็คือการศึกษาเรื่องทฤษฎีด้านสตรีนิยมค่ะครับขออนุญาตย้อนเวลานานหน่อยนะครับพี่ต๋านานค่ะ ช่วงเวลาที่สมัครเรียนแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลครั้งแรกในตอนนั้นนะครับเริ่มจากอะไรครับพี่ต๋าค่ะเป็นไปตามความต้องการของทุนด้วยนะคะที่อยากให้ไปเรียนด้าน sociologyแล้วก็ถ้าดูตามเบื้องหลังที่พี่เรียนมาในระดับปริญญาตรีก็คือศิลปศาสตร์ก็ฟิตอินกันได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนด้านสื่อมวลชนโดยตรงแต่ว่าความรู้ที่เราได้จากระดับปริญญาตรีแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานสื่อประมาณ 3-4 ปีก่อนที่จะไปเรียนต่อนะคะก็ทำให้พอจะเป็นต้นทุนในการสมัครต่อด้านโซเชียโลจีได้ซึ่งเราก็อยากเรียนเพราะว่าก็จะเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางสังคมไปเรียนรู้ทฤษฎีต่างๆที่เขาใช้ในการมองปรากฏการณ์ในสังคมก็เป็นที่มาว่าต้องดูว่าจะไปที่ไหนมหาวิทยาลัยไหนก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นความฝันเลยว่าอยากที่จะไปกรุงลอนดอนค่ะแล้วก็สมัครไปหลายที่แต่จริงๆสมัครไปหลายๆเมืองด้วยนะคะแต่ว่ามาลงตัวที่ LSE ซึ่งก็ดีใจมากๆเลยที่ได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ค่ะครับอยากให้บอกเล่าถึงประสบการณ์การเรียนการสอนที่นั่นนะครับที่อังกฤษเขามีการเรียนการสอนในรูปแบบไหนบ้างครับต้องบอกเลยนะคะว่าช็อกให้สัมภาษณ์กับสื่อไปหลายๆแห่งแล้วนะคะว่าช็อกเพราะว่าเราโตมากับการเรียนแบบภาษาไทยแบบระบบการศึกษาแบบของไทยเลยนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะมีตารางสอนที่แน่นเอียดเลยในแต่ละสัปดาห์แล้วก็มีการบ้านชัดเจนเราก็รู้ว่าแต่ละวันเราต้องจัดทั้งส่งหนังสือมาเรียนอะไรยังไงเตรียมควิซเตรียมอะไรเมื่อไหร่แต่ว่าพอไป LSE นี่สัปดาห์แรกประถมนิเทศว่างมากตารางนี่โล่งมากเลยตารางเข้าเรียนก็ฮะทำไมมันโล่งอย่างนี้ก็คือแต่ละวิชาเนี่ยโรงเรียนเทอมแรกแค่3วิชาแล้วก็เข้าห้องเรียนจริงๆแค่สัปดาห์ละครั้งแค่3ชั่วโมงหมายความว่าตลอดทั้งสัปดาห์นั้นเนี่ยเราจะเจอหน้าเพื่อนๆเจอหน้าครูอย่างเป็นทางการในห้องเรียนแค่ประมาณ9ชั่วโมงแล้วเวลาที่เหลือล่ะเราจะไปทำอะไรเราก็มีความรู้สึกว่าจริงๆนี่แบบโอ้สบายแล้วเราจะได้ทำนู่นทำนี่รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ช็อกในเวลาเดียวกันว่าโอ้โหเราจะมีเวลาว่างแต่พอเอาเข้าจริงๆรู้เลยว่ามันไม่ได้ว่างค่ะคุณยินเพราะว่าเวลาที่เขาไม่ให้เราเข้าห้องเรียนเนี่ยเขาคาดหวังว่าเราจะต้องไปเรียนไปอ่านตาม reading list คือเวลาเรียนเนี่ยน้อยจริงแต่ว่า reading list ก็คือรายชื่อหนังสือที่จะต้องอ่านโอ้โหมายาวเป็นหางว่าวเลยประมาณวิชานึงไม่ต่ำกว่า10หน้าครับแล้วเราก็งงหมายความว่าเราจะต้องอ่านทุกเล่มไหมเนี่ยเราจะเลือกอ่านยังไงเราจะทำยังไงคือคำถามมันเยอะไปหมดเลย
แล้วก็ต้องเตรียมตัวในการทำเวิร์กช็อปก็คือเตรียมพรีเซนต์หน้าห้องเตรียมทำรายงานเตรียมเขียนเอสเซย์คือกลายเป็นว่าการเรียนการสอนเน้นเรียนด้วยตัวเองเน้นคุยกับเพื่อนเน้นศึกษาหาความรู้ไปเรียนไปอ่านไปตั้งคำถามเสร็จแล้วมาคุยกับอาจารย์มาถกเถียงกับเพื่อนในห้องตรงนี้แหละค่ะที่เป็นความช็อกช็อกในแง่ของรูปแบบการเรียนการสอนในแง่ของภาษาด้วยเพราะว่าอย่างเวลาเราพูดภาษาไทยตอนอยู่เมืองไทยเราก็มั่นใจในระดับนึงว่าเราสื่อสารได้แต่พอต้องไปสื่อสารเป็นภาษาวิชาการไปโชว์อาจารย์ว่าเราอ่านเท็กซ์อ่านหนังสือต่างๆแล้วเรามีอาร์กิวเมนต์มีประเด็นของเราถกเถียงในภาษาวิชาการต้องทำให้ได้มันจะเป็นอีกคนเป็นคนละระดับอะค่ะจากการพูดคุยภาษาอังกฤษกันในชีวิตประจำวันตรงนี้แหละคือความยากความช็อกแล้วมันจะต้องปรับตัวภายในเวลารวดเร็วเนี่ยเพราะว่าหลักสูตรมันสั้นมากประมาณ9เดือนแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องเน้นแก้ปัญหาด้วยตัวเองไปอยู่เมืองนอกไปอยู่ต่างประเทศก็คือเราต้องเอาตัวเองเป็นหลักในการต้องพยายามหาทางแก้ปัญหาทุกอย่างก็เป็นความช็อกความสนุกความมึนความกลัวหูทุกอย่างผสมกันไปหมดเลยค่ะครับจากเรื่องของการเรียนที่ว่าช็อกแล้วเขาเจอช็อกบ้างแล้วครับพี่เต๋อเจออะไรที่ช็อกบ้างครับก็จริงๆช็อกหลายอย่างนะคะคืออย่างแรกเลยเนี่ยไปลอนดอนเนี่ยเราคิดว่าเราจะเจอเพื่อนที่เป็นคนอังกฤษแท้ๆเยอะปรากฏว่าไม่ใช่กลายเป็นเพื่อนแบบนานาชาติทั้งนั้นเลยแล้วเพื่อนที่คนที่เป็นคนอังกฤษจริงๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยมาส่งสิงกับเรากลายเป็นว่าเราก็จะเจอแลนด์เลดี้ของเราเป็นหลักเอาแต่ปีแรกยังไม่ใช่แลนด์เลดี้ปีแรกก็จะปรับตัวเข้ากับหอพักก็จะเจอเพื่อนต่างชาตินะคะก็เป็นความสนุกถามว่าช็อกไหมก็ไม่ช็อกแต่ว่ามันต้องปรับตัวเยอะอะเพราะว่ามันจะต้องเจอเพื่อนที่อยู่ฟลอร์เดียวกันใช้ห้องครัวร่วมกันแล้วทุกคนมาจากต่างชาติต่างภาษาอย่างพี่เนี่ยเจอคนเซาท์แอฟริกาเจอคนกรีซเจอคนเยอรมันเจอคนเม็กซิโกอินโดนีเซียซึ่งแบบเราไม่เคยรู้จักคนเหล่านี้เลยเราต้องมาอยู่ฟลอร์เดียวกันมาใช้ครัวร่วมกันมามีชิดแชทกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าแบบคุยเจอกันแล้วทักทายในแง่เขาเชื่อช็อกก็คือการปรับตัวแล้วก็ความเป็นเราในแบบไทยๆที่เราเข้าใจการใช้ชีวิตการมองโลกในแบบนึงเนี่ยพอไปเจอเพื่อนแล้วเหมือนกับว่าฝึกเราอะว่าเราจะต้องเปิดใจฟังว่าเขาคิดยังไงคนคนนี้เขามองโลกยังไงมันเหมือนฝึกเราไปในตัวค่ะครับพี่ต๋อมีหลักการปรับตัวพอไปอยู่ที่นั่นยังไงบ้างไหมครับก็แบบไทยๆเลยใหม่ๆมันก็ยิ้มเนาะยิ้มอย่างเดียวแล้วเราก็แบบพอยิ้มมากๆมันก็ความยิ้มเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจในภาษาของเราเราฟังเพื่อนเนี่ยเราเข้าใจหมดเลยนะแต่ว่าเราจะนำเสนอความคิดของเราจะเอ็กซ์เพรสตัวเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราก็ไม่ค่อยมั่นใจที่จะพูดนะคะแล้วก็ตัวเองเป็นคนเรียบร้อยอยู่แล้วด้วยไงไม่ใช่คนเสียงดังไม่ใช่คนที่จะไปเถียงกับใครก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหมันต้องปรับตัวเยอะเพราะว่าเราก็อยากคุยกับเขาอะเราไม่อยากเป็นคนรับฟังฝ่ายเดียวเราไม่อยากยิ้มอย่างเดียวนะคะก็พยายามคุยมากขึ้นแล้วก็พยายามดูสื่อดู BBC เนี่ยดูเยอะมากดูทีวีดู BBC อ่านหนังสือพิมพ์ช่วงนั้นใหม่ๆเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันยังไม่เร็วเท่านี้ด้วยนะคะก็พยายามไปซื้อหนังสือพิมพ์หรือว่าไปนั่งอ่านในมุมในมหาวิทยาลัยของห้องสมุดนะคะคือต้องแบบเปิดเรดาร์ตัวเองเยอะมากไงจากแต่เดิมเป็นคนเรียบร้อยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยยุ่งกับคนเท่าไหร่อะค่ะก็มีความรู้สึกว่าอุ๊ยไม่ได้ละเราอุตส่าห์สอบชิงทุนมาถึงเมืองนอกอะเราจะมาเดินไปเดินมาไม่คุยกับใครมันก็คงจะไม่ใช่ไงก็พยายามก็กล้ามากขึ้นแล้วก็พยายามเข้ากลุ่มพยายามเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่กับเพื่อนที่เป็นคนอังกฤษซึ่งเพื่อนก็คงงงๆเขาพาไปผับชวนไปผับไปอะไรเนี่ยหลังเลิกเรียนเราก็ไปเราก็จริงๆชีวิตแบบเนี้ยไม่ค่อยเป็นชีวิตของเราเท่าไหร่แต่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากรู้จักเขาอ่ะเราก็ไปแล้วสนุกค่ะพอไปถึงนั้นก็เป็นประสบการณ์ที่ดูตื่นเต้นลุ้นระทึกนะฮะมันเหมือนกับกลับสู่โรงเรียนใหม่เพราะว่าพี่เนี่ยไปเรียนหลังจากที่ทำงานไปแล้วประมาณ4ปี5ปีเราก็อยู่ในโลกแห่งการทำงานไปแล้วแต่นี่เหมือนกับกลับเข้าไปอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยอีกครั้งเจอเพื่อนๆซึ่งเด็กกว่าเราส่วนใหญ่เนี่ยค่ะแต่ก็เป็นความสนุกแล้วก็คือฟังเขาคุยกันเราก็สนุกแล้วแล้วเราก็พยายามทำกันบ้านมากขึ้นพยายามให้มี voice ของเรามีเสียงของเราเข้าไปในบทสนทนาด้วย
ถ้าพูดถึงการสอบชิงทุนถ้าในสมัยนี้ก็จะมีข้อมูลที่หาจะค่อนข้างง่ายนะครับแต่ตอนนั้นพี่เต๋าหาข้อมูลการสอบชิงทุนยังไงบ้างครับคือต้องบอกเลยว่าจริงๆเป็นความตั้งใจนะเพราะว่าที่บ้านฐานะไม่ดีนะคะเป็นความตั้งใจตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีเลยว่าตั้งแต่เรียนปริญญาตรีเนี่ยเข้าไปก็ตั้งใจว่าต้องเรียนให้ได้เกียรตินิยมคือด้วยเป้าหมายเดียวเลยว่าเพราะว่าเราจะเอาเกรดที่ดีเพื่อไปสอบชิงทุนก็ตั้งใจแล้วก็ได้หมายถึงว่าเกรดเนี่ยก็ได้พอที่จะไปสอบชิงทุนได้นะคะตอนนั้นก็เหมือนกับว่าคิดอยู่ในใจในช่วงทำงานว่าเดี๋ยวถึงเวลาที่เหมาะเนี่ยเราจะสอบชิงทุนนะเราจะไปเรียนต่อแล้วล่ะแล้วมีอยู่วันนึงเปิดหนังสือจำได้เจอหนังสือพิมพ์เดลีนิวก็มีคอลัมน์ว่ากพ.ให้สอบชิงทุนได้เราก็ลองดูแล้วก็ไปตามป้ายประกาศนะคะโทรไปถามหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยสมัยนั้นอินเทอร์เน็ตมันยังไม่ค่อยมีนะรู้สึกจะใช้วิธีโทรไปถามหรือว่าไปที่สำนักงานกพ.เองเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆดูข้อมูลอะไรต่างๆจนในที่สุดก็ไปตามกระบวนการสอบทั้งหมดจนได้ไปเดี๋ยวตรงนี้ขอย้ำหน่อยนะคะว่าก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีอย่างมากนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการรับทุนการศึกษาจากกพ.ซึ่งเป็นทุนรัฐบาลแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงต้มยำกุ้งด้วยก็ทำให้ตอนแรกก็ลุ้นว่าอุ้ยรัฐบาลจะขอทุนหรือเปล่าเราจะได้หรือเปล่าหรือเราจะได้แค่ปริญญาโทปรากฏว่าได้ทั้งโททั้งเอกเราก็รู้สึกว่าโชคดีมากแต่จริงๆตอนนั้นก็ตัดสินใจว่าเอ๊หรือจะไม่รับปริญญาเอกอาจจะรับปริญญาโทอย่างเดียวเพราะว่าเราก็ยังอยากทำงานแต่ว่าในสุดก็เดินหน้าทำทั้งโททั้งเอกค่ะจนได้ที่สุดก็กลับมาจากที่ได้ไปใช้ชีวิตไปอยู่ที่นั่นไปเรียนนะครับสิ่งอะไรที่พอมาอยู่ในบ้านเราเนี่ยอยากจะต้องปรับแล้วก็เรียนรู้จากในต่างประเทศกันบ้างจริงๆก็มีหลายเรื่องนะคะการเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยพี่คิดว่าสำคัญมากเลยเพราะว่าอย่างมันจะไม่มีคำตอบตายตัวเลยในข้อสอบที่ครูให้มาที่อาจารย์ให้มาแล้วให้เราเลือกที่จะตอบด้วยนะสมมติเราวิชานึงอาจจะมีคำถามหลักๆมาให้สัก5-6 ข้อให้เราเลือกเองเลยว่าเราเลือกที่จะหาคำตอบหัวข้อไหนหมายความว่าเราอยากศึกษาเรื่องไหนอ่ะอย่างตอนนั้นพี่ก็สนใจเรื่อง globalization เรื่องของตลาดแรงงานกลไกการตลาดอะไรพวกนี้เราก็เลือกดูแล้วก็โอเคหัวข้อนี้พอเราเลือกเรื่องไหนแล้วเนี่ยเราก็จะต้องตั้งคำถามหาคำตอบตั้งคำถามหาคำตอบหาหนังสือที่เราจะมาอ่านตรงนี้แหละค่ะมันก็เหมือนฝึกให้เราคิดตอบคำถามคิดคำถามหาคำตอบฝึกหนังสือที่เราจะอ่านบทความที่เราจะอ่านอะไรเหล่านี้ค่ะมันก็เหมือนเป็นการฝึกเรียนรู้ในสิ่งที่เราอยากเรียนรู้แล้วเราจะไม่รู้สึกว่าถูกบังคับคือจริงๆก็บังคับนั่นแหละ เพราะว่าเราก็ต้องตอบคำถามที่ครู สั่งมาที่ครูให้เราเลือกนะคะ แต่ว่าก็เป็นความสนุกในแง่ที่ว่าเราก็จะได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านห้องสมุดผ่านการคุยกับคนครับมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆที่สนใจอยากจะหาข้อมูลศึกษาเรียนต่อกันไหมครับพี่เต๋าที่อยากจะเดินทางไปเรียนต่างประเทศหรือว่าอยากจะเรียนที่ไหนก็ตามแต่จริงๆตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปเยอะมากนะคะโลกแห่งอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำให้เราได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเยอะมากมายแต่ว่าก็อาจจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไหลมาไหลไปอย่างรวดเร็วการเรียนต่อในยุคปัจจุบันก็มีอุปสรรคอีกอย่างนึงก็คือยุคโควิด-19 ซึ่งหลายๆมหาวิทยาลัยก็อาจจะจัดเป็นออนไลน์มากขึ้นนะคะรวมถึงคอร์สการเรียนการสอนทุกวันนี้เราก็สามารถเลือกเองจากมหาวิทยาลัยได้พี่คิดว่าสำคัญเลยกลับมาถามตัวเองว่าเราอยากเรียนอะไรเราอยากจะเก่งขึ้นทางด้านไหนเราอาจจะไม่ต้องไปเรียนระดับปริญญาโทปริญญาเอกอาจจะไม่จำเป็นขนาดนั้นยกเว้นซะว่าคุณอยากจะอยู่ในแวดวงวิชาการก็อาจจะต้องเรียนต่อปริญญาเอกเพื่อมาทำงานวิจัยต่อยอดเป็นอาจารย์แต่ถ้าอยู่ในสายวิชาชีพอยู่แล้วนะคะแล้วรู้สึกว่ามีแพชชั่นกับงานปัจจุบันที่ตัวเองทำหรือว่าอยากจะเก่งอยากจะเปลี่ยนสายลองถามตัวเองลองทดสอบตัวเองว่าเราสนุกกับงานตรงไหนแล้วก็ศึกษาหาความรู้ว่างานเหล่านั้นต้องใช้ทักษะอะไรพี่คิดว่าทางเลือกมันเยอะขึ้นในรุ่นพี่เนี่ยทางเลือกอาจจะมีความรู้สึกว่าต้องเรียนปริญญาโทเรียนปริญญาเอกแล้วชีวิตก็จะมั่นคงแต่พี่คิดว่าตอนนี้โจทย์มันเปลี่ยนไปแล้วแล้วจริงๆความรู้ที่พี่เรียนมาเมื่อ20ปีที่แล้วตอนนี้มันก็อาจจะใช้ไม่ได้แล้วก็ได้หมายความว่าทุกวันนี้พี่ก็ต้องเรียนตลอดเวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นกลับมาถามตัวเองค่ะคิดว่าที่จะแชร์กับน้องๆได้ก็คือกลับมาถามตัวเองอยากเป็นอะไรทักษะที่เรายังขาด
แล้วก็มองไปยังข้างหน้าว่าทักษะแรงงานในโลกปัจจุบันมันควรจะไปทางไหนแน่นอนดิจิทัลสกิลคริติคอลทิงกิ้งแล้วก็ความเป็นมนุษย์น่ะหลักในการสื่อสารอะไรเหล่านี้ค่ะมันก็ยังเป็นสกิลที่มันต้องการอยู่ก็ขอให้โชคดีค่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าจะมีคำตอบตายตัวให้อย่างไรนะรู้แต่ว่าต้องตั้งหลักให้ดีท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเปลี่ยนเร็วแล้วก็ซับซ้อนมากแต่ว่าถ้าเราชอบอะไรเรารักอะไรเนี่ยเราก็จะสนุกแล้วเราก็จะทำได้ดีอะค่ะสุดท้ายครับอยากจะให้พี่เต๋ามองจากสิ่งที่เรียนมาในด้านสตรีศึกษากับบริบทของโลกในปัจจุบันครับแตกต่างจากสมัยเรียนยังไงบ้างครับในตอนนี้โอ้จริงๆแล้วแบบรู้สึกอิจฉาน้องๆผู้หญิงรุ่นปัจจุบันนะคะคือในสมัยยุคพี่เนี่ยก็ต้องเรียกว่าเรียนอยู่กับ second wave feminism หรือว่าสตรีนิยมคลื่นลูกที่สองก็จะเป็นช่วงที่พยายามปลุกพลังความเป็นผู้หญิงพยายามคุยเรื่อง gender equality แต่ว่าเรื่อง identity เรื่องอัตลักษณ์เรื่องความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยจะไม่ชัดเจนเท่ายุคนี้แล้วตอนหลังเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าผู้หญิงรุ่นใหม่ที่อายุน้อยๆเนี่ยจะกล้ามีความคิดเห็นเป็นของตัวเองกล้าที่จะออกนอกกรอบเป็นขบถมากขึ้นกล้าที่จะเป็นผู้นำตั้งคำถามมากขึ้นซึ่งพี่คิดว่าโหสุดยอดมากแต่ท่ามกลางความเก่งของคนรุ่นนี้ก็ต้องไม่ลืมว่าผู้หญิงในยุคก่อนๆเนี่ยผ่านการต่อสู้มามากขนาดไหนนะคะตั้งแต่ยุคของเฟมินิซึมยุคแรกๆที่ได้เห็นผู้หญิงออกมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ง่ายๆเลยสิทธิ์ในการลงเสียงเลือกตั้งเพราะว่าทุกประเทศเกือบทุกประเทศในโลกผู้หญิงไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะแล้วผู้หญิงต้องออกมาต่อสู้เรื่องเหล่านี้ด้วยตัวเองคือเวลาเห็นความสำเร็จของผู้หญิงยุคปัจจุบันนะคะที่รู้สึกว่าเรื่องของเพศสภาพมาได้ไกลแล้วไม่อยากให้ลืมประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ในอดีตและสำหรับผู้ชายที่ดูอยู่แล้วก็บอกว่าโอ้ยผู้หญิงจะเรียกร้องอะไรกันนักกันหนาได้แค่นี้ยังไม่พออีกเลยก็อยากที่จะให้ดูว่าจริงๆปัญหามันยังมีอยู่เยอะมากและเพทริอาร์คีระบบความคิดผู้ชายเป็นใหญ่นะมันก็ยังฝังอยู่แน่นอนว่ามันมาไกลในระดับนึงแต่ความคิดแบบนี้ยังอยู่ยังแฝงอยู่ในโลกใบนี้ในทุกมิติไม่งั้นเราก็คงไม่มีเรื่องของการข่มขืนเรื่องของการคุกคามทางเพศเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ไม่ได้บอกว่าผู้หญิงไม่ใช่เป็นผู้กระทําส่วนใหญ่ผู้ชายยังเป็นฝ่ายกระทําอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ล่ะค่ะมันยังค้างอยู่ในสังคมแต่ก็คงจะต้องค่อยๆช่วยกันขับเคลื่อนต่อไปนะคะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์จากพี่เต๋านะคะกมลวาทินนะครับที่ได้มาบอกเล่ากับพอดคาสต์อินเทอร์วิวของเราถ้าอยากจะไปฟังเต็มๆไปฟังในรายการห้องเรียนโลกทางไทย PBS Podcast นะครับผ่านพอดคาสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับไปฟังประสบการณ์ดีๆจากพี่เต๋าแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่ได้มาบอกเล่ากับรายการห้องเรียนโลกนะครับช่วงนี้ขอบคุณพี่เต๋ามากๆเลยนะคะค่ะยินดีค่ะยีขอบคุณค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆนะคะสำหรับการศึกษาต่อที่ต่างประเทศที่วันนี้พี่เต๋าณัฐฐากุมูลมาทีมได้มาแลกเปลี่ยนให้เราได้ติดตามรับฟังกันนะคะนอกจากนี้อยากไปเที่ยวต่างประเทศบ้างไหมก็อยากไปเรียนอยากถ้ามีโอกาสก็อยากไปเหมือนกันค่ะจะได้มีประสบการณ์มากขึ้นเนอะครับค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการของเราได้อีกครั้งเวลา20นาฬิกานะคะเราจะออนแอร์กันทุกวันจันทร์แบบนี้ค่ะติดตามกันได้10นาฬิกาและ20นาฬิกาและยังมีช่องทางอื่นๆให้ได้ติดตามกันอีกด้วยครับผมสำหรับช่องทางรับฟังพอดแคสต์ของเรานะครับก็ทั้งทางเว็บไซต์ thaipbspodcast.com ทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast แล้วก็แอปพลิเคชัน podcast อื่นๆนะครับที่คุณรับฟังได้เลยแล้วก็ยังมี YouTube ด้วยนะครับ YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับฝากติดตามกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ยามีจะพาน้องๆไปรู้จักกับคำว่าฉุกละหุกซึ่งเป็นคำที่หมายถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันไปรับฟังตัวอย่างการใช้คำนี้ได้จากบทสนทนาของลุงทองดีและเจ้าจ้อยในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยโอ้โหอะไรกันเนี่ยเอาโทรทัศน์มาซ่อมแต่ดันลืมโทรทัศน์เนี่ยนะโอ้โหก็ข้ารีบนี่นะเหตุการณ์มันก็ฉุกละหุกไปหมดมันก็เลยเป็นแบบนี้นี่แหละเจ้าจ้อยเอ้ยอะ
ถูกอะไรเหรอลุงทองดีแถมยังมีหุกหุกด้วยอ่ะฉุกละหุกที่ข้าพูดเนี่ยมันเป็นคำที่หมายถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันต่างหากเล่าก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะมันก็เหมือนกับที่ข้าลืมนู่นลืมนี่เพราะว่าต้องรีบออกจากบ้านมาอย่างฉุกละหุกนี่ยังไงเล่าอ๋ออย่างนี้นี่เองเออก็อย่างนี้นี่แหละครับฝากติดตามความหันษาของคำไทยกับช่วงภาษาพาสนุกในรายการคิดเอากันด้วยนะครับง่ายนิดเดียวครับแค่พิมพ์คำว่า Thai PBS Podcast ก็จะพบกับพวกเราสองคนแล้วล่ะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ